ารย์สมพรนะครับนเขาแห่งเหล็กไหลไพรดำครับวันนี้เราจะมาดูพิพิธภัณฑ์เหล็กไหลกันบรรยากาศรอบๆที่นี่ก็ดูค่อนข้างจะเงียบสงบแล้วก็ร่มรื่นดีมากต้นไม้เต็มไปหมดเลยครับมีอาคารปฏิบัติธรรมรูปทรงพีระมิดด้วยครับรวมพลังของจักรวาลเข้าไว้ด้วยกันก่อนอื่นเราก็ไปวาดภาพก่อนครับหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จแล้วนะครับชั้นล่างนี่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เหล็กไหลที่พระอาจารย์สมพรเก็บสะสมไว้เราก็มาเดินดูกันนี่ครับเราไปดูเหล็กไหลจากสีกันครับสวยมากส่วนนี้เป็นวัชรธาตุนะครับสีรุ้งเลยครับส่วนนี้แปลกมากครับเป็นเหล็กไหลสีเงินๆครับฝังในหินสีดำๆครับมันจะฝังอยู่ลักษณะนี้นะครับข้างบนจะเป็นเหล็กไหลที่พระอาจารย์ไปอัญเชิญมาจากในถ้ำนะครับเราก็จะขึ้นไปดูกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ